สวัสดีค่ะ SNRU News ในสัปดาห์นี้นะคะเราก็มี Special Report นะคะเป็นภาพการทำงานการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ทั่วโลกในขณะนี้นะคะและในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครของเรานะคะจะมีแนวทางในการทำงานในช่วงนี้อย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ท่านอธิการบดีถึงมาตรการการป้องกันและก็การบริหารจัดการในเรื่องนี้กันค่ะไวรัสโควิด-19 เนี่ยนะครับเราได้ออกมาตรการมาทั้งหมด6ฉบับนะครับเป็นเรื่องการป้องกันนะครับการปรับรูปแบบการเรียนการสอนการวัดประเมินผลนะครับแล้วก็มีรูปแบบการสอนแบบออนไลน์การจัดกิจกรรมนักศึกษาให้เหมาะสมนะครับการประชุมสัมมนานะครับในแนวทางที่จะเซฟตี้ได้นะครับเป็นสิ่งที่เราได้ดำเนินการและกำลังจะออกฉบับที่7นะครับในเรื่องของการเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยครับค่ะแล้วในส่วนการบริหารจัดการนะคะท่านอธิการบดีมีการสั่งการในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะเราได้มีคณะทำงานที่จะบริหารจัดการเรียกศูนย์บริหารความเสี่ยงในเรื่องนี้อยู่นะครับจากภัยของโควิด19เนี่ย19เนี่ยนะครับเราได้มีการพูดคุยกันและกำหนดแนวทางเป็นระยะในเบื้องต้นคือมีมาตรการออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีการดำเนินการรณรงค์ให้ผู้บริหารอาจารย์บุคลากรนักศึกษาเนี่ยได้ดูแลป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคนี้นะครับมีการที่จะอบรมแม่บ้านนะครับจากโดยวิทยากรจากกรมควบคุมโรคติดต่อเนี่ยนะครับมาให้ความรู้ความเข้าใจในการที่จะรักษาความสะอาดดูแลในจุดที่สุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคได้ง่ายนะครับเช่นราวบันไดลิฟต์ลูกบิดประตูทั้งหลายเนี่ยนะครับเราก็มีการร่วมกับคณะวิทย์นะครับในการจัดทำเจลแอลกอฮอล์ขึ้นมานะครับซึ่งเราคิดว่าเราได้ระดมบุคลากรนักศึกษาเนี่ยอาจารย์เนี่ยในการดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็การจัดการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้ต้องนักศึกษามาอยู่คลาสชั้นเรียนปกติมีปฏิสัมพันธ์กันซึ่งจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะครับเราก็จัดการเรียนการสอนการวัดประเมินผลแบบออนไลน์นะครับซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงปลายภาคเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลิกคลาสชั้นเรียนปกติไปนะครับแล้วก็เราได้มีการรณรงค์นะครับให้มีการติดตั้งนะครับอ่างล้างมือนะครับมีเจลสำหรับให้แต่ละคนได้ดูแลตัวเองในการเข้ามาติดต่องานเข้าชั้นเรียนแล้วก็ตอนนี้พูดคุยกันเรื่องของการทำมาตรการในการที่จะลดการแออัดนะครับที่มานั่งทำงานด้วยกันในออฟฟิศเนี่ยก็จะมีการมอบหมายมีการออกมาตรการในการที่จะไปทำงานที่บ้านที่เรียกว่า work from home เนี่ยค่ะจากภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะทางด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครของเรานะคะก็ได้มีการดำเนินงานในด้านต่างๆนะคะด้วยความพยายามอย่างเต็มที่นะคะเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของไวรัสโควิด-19 นี้นะคะท่านผู้ชมเองนะคะก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตนเองแล้วก็ป้องกันตัวเองจากไวรัสโควิด-19 นี้ด้วยนะคะเราจะสู้ไปด้วยกันค่ะ